ก็ไม่ทราบว่ามีท่านใดอยากจะยกประเด็นอะไรขึ้นมาไหมคะในการเริ่มอภิปรายคนฟังคนพูดกับคนถามอยู่ใกล้พอกันแล้วครับยังดีนะมีวันหนึ่งผมไปพูดที่กระทรวงต่างประเทศคนพูดมากกว่าคนฟังคุณเชื่อไหมมีวันหนึ่งสักซีดิงมาบูมผมไปกระทรวงต่างประเทศอบก.ก็เชิญผมไปด้วยเพราะผมถือขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วก็เชิญไปพูดว่าคนพูดมาเป็นทีมเยอะแยะอะไรคนฟังเป็นสามสี่คนผมตกใจมากวันนั้นวันนี้ยังดีเยอะยังเยอะกว่านะครับไม่ตรงใส่เลยผมเปิดก่อนก็ได้ผมถามก่อนเลยถามคุณสมศักดิ์เลยไอ้จ๋าคุณทำ CBA คุณฟอกแก๊สเนี่ยคุณเตือนประกาศป่ะคุณต้องเติมอากาศไปในแก๊สด้วยป่ะอ๋อไม่ครับคือผมก็เอาตัวเบลแก๊สเนี่ยมาเทรดได้เลยครับผมเล่าให้ฟังผมมีอยู่5วิจัยพระจอม9 2วิจัยนะครับที่เกษตรสภาวิจัยชาติ1วิจัยผมก็เงิน NA ไปทํา1โครงการวิจัยนะครับเชียงใหม่1อันวิจัยเชียงใหม่ได้ใช้แบคทีเรียด้วยนะคุณรู้ไหมถ้าคุณเติมอากาศแบบพระจอม9นะลดเร็วนั่นเองนะครับนี่คุณจะปิ๊กอากาศให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คําถามต่อทําวิกอากาศลงไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันถึงจะมิกกันเข้าได้ดีคุณมันมีวิชาการเนี่ยเอาไว้คุณถามผมมันหลังก็ได้ค้างไว้ก่อนอ้าวผมมีห้ามหาวิจัยอ่ะคือคิดดูดินั้นถ้าสี่มหาลัยอ่ะไปทำที่ผมเนี่ยครับอันนี้มันเป็นทริคอย่างนึงนะคือประสบการณ์เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าเฮ้ยทำไมถ้าคุณทำงี้มันจะลดได้เร็วทำงานไม่เร็วนะครับและฟอกแห้งนี่เขาทำเสียตังค์เยอะๆผมทำแบบฟอกแห้งแบบว่าไม่ต้องเสียตังค์เยอะก็มีนะผมก็ไม่ได้เอามาขอเข้ามาจากอาจารย์ที่มออยู่ข้างอุท่านหนึ่งก็โอเคนะก็ใช้ได้ดีนะเขาไม่ถามผมไม่ตอบนะถามหน่อยสิครับเดี๋ยวคนผู้เขาอยากให้ถามผมถามไม่เป็นตัวอย่างนำแล้วนะเนี่ยเห็นไหมเงียบหมดเลยเดี๋ยวผมเงียบค่ะงั้นเดี๋ยวมีคนถามแล้วมีหน้าม้าเปล่าเนี่ยถามใครถามใคร CBG นะอ่ะครับก็ที่ใช้เป็นคอมเมอร์เชียลจริงๆเนี่ยก็คือโครงการของ UAC นะครับที่เป็นทางการเลยนะฮะกับคือเขาโมเดลของเขาคือทำ CBG แล้วขายให้ปตท.ปตท.เอารถบรรทุกแก๊สไปจอดแล้วเขาอัดเข้ารถบรรทุกแก๊สให้ปตท.แล้วปตท.ก็ขนมาที่ดอทเตอร์สเตชันของเขาเองนะครับผมคือ CBG จากตัวหัวใจครับที่จ่ายเข้าไปในระบบทางแก๊สรวมของทางปตท.ได้เลยไม่ต้องไปต้องคุมคุณภาพอะไรครับคือตรงนั้นเนี่ยปตท.จะคุมก่อนอัดอยู่ละปตท.เขาจะตรวจวัดเอาแก๊สไปเช็คได้ตามมาตรฐานแล้วเขาก็ไปคุยกับกรมธุรกิจเนี่ยปตท.ถึงจะยอมให้เติมเข้าไปในถังเก็บของเขาครับคือกระบวนการทุกอย่างเหมือน NGV ทุกอย่างเลยครับเป็นระบบอะไรครับคุณอุเทนผมแกล้งถามนะเป็นระบบอะไรที่เขาใช้ที่ UAC ระบบ CBG ใช่ไหมครับระบบอะไรระบบ CBG เป็นเมมเบรนเขาเป็นเมมเบรนนะครับครับได้วันหกตันได้ถึงหกตันยังไงนะครับได้วันละกี่ตันอันนี้เป็นข้อมูลภายในครับแต่ปัจจุบันจริงก็คืออาจจะไม่ถึงนะครับแต่คอมมิตไว้หกตันเขาคอมมิตไว้แต่ไม่ถึงผมไม่อยากซักต่อเดี๋ยวเกิดข้ออะไรเดี๋ยวคนรู้หมดไม่ซักแล้วต้นทุนนะคะเพราะว่าถ้าเขาขายเนี่ยเขาขายกิโลละ10กว่าบาทเนี่ยค่ะสำหรับ NGV เนี่ยไม่ทราบว่าต้นทุนในการที่เขาทำความสะอาดแก๊สของ UAC เนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่มันคุ้มไหมที่จะทำจริงๆถ้าหากว่าฟาร์มทั่วๆไปอยากจะทำอะค่ะครับก็อูเทนนะโอเคครับคือตัวเลขต้นทุนของ UAC เนี่ยคือพอดีทาง UAC เนี่ยเขาทำเองนะครับข้อมูลตัวนี้เราไม่ทราบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยราคา NG อยู่ที่11.50 บาทปัจจุบันขยับขึ้น13บาทเนี่ยแต่ต้นทุน NG คือ15บาทสมมุตินะครับปตท.เนี่ยคือต้นทุนสูงมาขายต่ำนะครับทีนี้ราคาที่ปตท.ตกลงกับมีใครอยู่ปตท.มั้ยครับปตท.รับซื้อ UAC ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเพราะปตท.ก็คิดว่าผลิตในที่ต้องขาดทุนน้อยกว่าที่ลากมาจากกำแพงเพชรคอนเซ็ปต์ก็คืออย่างนั้นแต่ราคาเท่าไหร่ที่ผมไม่ทราบนะครับทีนี้ราคาขนาดของ CBG ที่ไปได้เนี่ยต้องอย่างน้อย6ตัน
6ตันนั่นหมายความว่าต้องมีแก๊สวันหนึ่ง 12,000 คิวราคาต่อหน่วยต้นทุนเนี่ยมันถึงจะคุ้มค่าแต่ถ้าทำ1ตันครึ่งตัน3ตันเนี่ยต้นทุนสูงครับเพื่อให้ทำให้คุ้มค่าเนี่ยต้อง6ตันขึ้นนะครับอย่างเมื่อกี้คือต้นทุนอัพเกรดประมาณ6บาทละแต่เรายังรวมในแก๊สเรายังไม่รวมค่าการตลาดอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าราคา NGV ขยับขึ้นไปที่เขาจะลอยขึ้นไปให้เท่ากับ15บาทแล้วเนี่ยเริ่มคุ้มค่ามากขึ้นในการขายให้กับประชาชนแต่ถ้าตอนนี้ใครมีฟีดของตัวเองนะครับหรือว่าทดแทนน้ำมันนะครับทดแทนน้ำมันเนี่ยก็จะคุ้มค่าแต่ก็ต้องมีการมีรถมาใช้เกือบทุกวันเพราะเติมครั้งหนึ่งวิ่งได้ประมาณถ้ารถเก๋งก็200กิโลนะครับแต่ผมรู้อยู่อย่างนะ UAC กำไรหุ้นเท่าตัวนะครับราคาขึ้นหุ้นขึ้นไปเท่าตัวนะครับเนี่ยข้อดีอย่างเดียวนี้ได้เยอะเลยแล้วจะขอถามอาจารย์สาโรจน์นะคะว่ามีสูตรสำเร็จอะไรไหมนะคะว่าถ้าหากว่ามี raw material ชนิดไหนเนี่ยแล้วเราจะใช้ระบบในการผลิตไบโอแก๊สชนิดไหนอะคะผมเสริมงี้นะครับคือถ้าเราเริ่มมองที่วัตถุดิบของเรานะครับตัววัตถุดิบเนี่ยมันเหมือนกันไม่ว่าจะผ่านกระบวนการไบโอแก๊สเป็น A B C D อะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ไบโอแก๊สเหมือนกันคือต้นทางเริ่มที่เท่ากันปลายทางจะได้เริ่มที่เท่ากันแน่นอนนะครับทั้งปริมาณแต่คุณภาพอาจจะแตกต่างกันต้นทุนในการผลิตอาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นโรงงานแป้งเนี่ยจะใช้ USB ก็ได้จะใช้ Cover Lagoon ก็ได้ก็นักลงทุนก็จะมองเข้าไปว่าอะไรลงทุนแล้วคุ้มค่ากว่าแต่ว่าแน่นอนคุณภาพแก๊สที่ได้เนี่ยเช่นว่า USB จะได้เปอร์เซ็นต์มีเทนสูงกว่าโดยเทคโนโลยีมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการลงทุนก็สูงกว่าด้วย Cover Lagoon ได้ปริมาณแก๊สเยอะกว่าแต่เปอร์เซ็นต์มีเทนก็อาจจะมีแนวโน้มน้อยกว่าเล็กน้อยอันนี้มันเป็นผมเรียกว่ามันเป็นข้อปลีกย่อยในเชิงการลงทุนแต่สุดท้ายคือไม่ว่าจะเลือกเทคโนโลยีอะไรเนี่ยเราก็จะได้แก๊สเหมือนกันนะครับทีนี้ผมเสริมตรงไบโอสครับเบอร์ให้นิดหนึ่งก็คือว่าตัวไบโอสครับเบอร์เนี่ยการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยการเติมออกซิเจนไปเล็กน้อยเนี่ยเราสามารถเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียกลุ่มพิเศษได้เป็นกลุ่มที่เขากินไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นสารอาหารเขากินสิ่งที่เรารังเกียจเป็นสารอาหารหายใจใช้ออกซิเจนเล็กน้อยแล้วเขาก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ทีนี้ผลลัพธ์ของการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยจริงๆวิศวกรเลือกได้ว่าเราอยากจะได้อะไรถ้าเราอยากจะได้เป็นของแข็งเป็นซัลเฟอร์ตกออกมาเป็นก้อนเป็นผงเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้หรือถ้าเกิดเราจะบิดอีกนิดนึงทำให้มันเป็นของเหลวเป็นน้ำเป็นซัลฟูริกแอซิดซัลฟูริกแอซิดก็ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการซัลฟูริกแอซิดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความกลมกล่อมของทางด้านไบโอสครับเบอร์แต่มันก็มีข้อเสียนะครับแต่ถ้าเกิดปลายทางไปทางนู้นก็ไบโอสครับเบอร์ก็จะต้องเติมพวกอากาศซึ่งมันเป็นของถูกแล้วมีไนโตรเจนก็จะเป็นต้นทุนที่แพงต้องดูด้วยว่าปลายทางเราอยากจะใช้ product ของเราเนี่ยทำอะไรกันแน่นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมี application ที่เหมาะสมว่ากำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเทคนิคอะไรนะครับจะไปทำอะไรต่อนะคะผลิตไฟฟ้าก็คือผลก็จะได้เหมือนกับที่ดร.สมศักดิ์โชว์ค่ะก็คือไปพบว่าในฟาร์มสุกรใช่ไหมคะที่ว่าเขาป้อนเข้าไปโดยที่แทบจะไม่ได้ทำความสะอาดนะคะลักษณะของเครื่องโยนเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็เกิดปัญหาก็ขอเสริมนิดนึงนะครับก็ที่จากที่ไปดูที่หน้างานมานะครับก็หลังจากที่มีการเอาเบลแก๊สมาใช้งานเนี่ยถ้าเราไม่มีการกระบวนการทำความสะอาดคืออย่างที่ทราบว่าไอ้ตัวเบลแก๊สเนี่ยประกอบด้วยตัวมีเทนไฮโดรเจนซัลไฟด์กับ CO2 แต่ในกรณีของไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมันมีสัดส่วนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคือบางโรงงานค่าความเข้มข้นก็จะน้อยบางโรงงานก็อาจจะมีค่าความเข้มข้นเยอะผลเสียที่เกิดขึ้นกับเอนจินก็จะมีช่วงระยะเวลาในการเกิดเห็นเด่นชัดแตกต่างกันนะครับกรณีที่ถ้ามีไฮโดรเจนซัลไฟด์ผสมมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเป็นระดับที่เป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเครื่องยนต์อาจจะใช้งานได้ไม่นานเราก็จะเห็นสภาพที่เกิดขึ้นจริงๆว่าเมื่อมีการใช้งานเป็นยังไงถึงแม้ว่าเราจะมีการผสมกับ NGV มาใช้งานแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการไกลก่อนก็ยังเห็นอยู่นะครับ
ตรงนี้ผมขอแชร์ความคิดอย่างนี้ครับเท่าที่ผมฟังประเด็นก็คือว่าเอาไบโอแก๊สที่ยังไม่ได้ไปปรับปรุงอะไรเลยเบลนด์เข้าไปกับแก๊สที่สะอาดมากๆใช่ไหมครับถ้าในมุมที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรทำแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเรามีแก๊สส่วนใหญ่ที่สะอาดเราจะเอาแก๊สส่วนน้อยที่สกปรกเนี่ยผมกำลังมองว่าเหตุผลก็คือเราพยายามลดต้นทุนอย่างเดียวแค่นั้นเองว่าคือไบโอแก๊สเวลาเราอัปเกรดมันขึ้นมามันมีต้นทุนใช่ไหมครับแล้วมันทำให้รู้สึกว่าแพงพอแพงเราก็ไม่อยากจะมาใช้ประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาของสะอาดไปเจือจางของที่มันสกปรกเนี่ยจริงๆมันต้องใช้ของสะอาดมากมายกว่าจะเจือจางของสกปรกจนกระทั่งมันไม่มีเอฟเฟกต์ของความสกปรกตรงนั้นทีนี้ถามว่าเทคโนโลยีที่มันแพงก็เพราะว่าหนึ่งเราหลายๆอย่างเราต้องซื้อโน้ตฮาวจากต่างชาติซึ่งถ้าเราผลิตเองได้ก็ถูกลงมากอย่างตัวสครับเบอร์นี่ก็เหมือนกันไบโอสครับเบอร์เนี่ยถ้าเราซื้อต่างชาติก็แพงมากจริงๆคนไทยเองก็ทำได้มันก็ราคาถูกมากผมกำลังคิดว่าเราน่าจะพัฒนาในมุมว่าพัฒนาเทคโนโลยีให้มันถูกลงแล้วก็ต้นทุนมันก็ถูกลงแล้วแก๊สที่สกปรกก็ทำให้สะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปในระบบมันจะถูกต้องมากกว่าอย่างในเครื่องยนต์ที่เขาเครื่องปั่นไฟที่มีเอาไปใช้โดยที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนั่นนะคะคือเครื่องยนต์เนี่ยมันควรที่จะใช้ได้ประมาณสัก2ปีตามสเปคมันนะคะแต่ว่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ได้จริงแค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองอะค่ะคือมันก็พังแล้วเกิดการกัดกร่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นคือความคุ้มค่าเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มอะค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะประหยัดค่าทำความสะอาดแล้วไปเสี่ยงกับอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่มันสั้นลงมากนะคะในประสบการณ์ภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะผมเน้นเอาเป็นฟากโรงสกัดน้ำมันปาล์มก็แล้วกันโรงสกัดน้ำมันปาล์มเนี่ยเขาผลิตแก๊สชั่วภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะหาที่ใช้ในตัวเองไม่ได้เขาจำเป็นจะต้องขายเข้าไปการไฟฟ้าภูมิภาคเพราะฉะนั้นหนทางเดียวก็คือเอาแก๊สชั่วภาพเขาเนี่ยมาผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็กำจัดต้องกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกก่อนเดี๋ยวนี้เป็นเขาเรียกเป็นมาตรฐานในกลุ่มโรงสกัดน้ำมันปาล์มละเขาจะไม่คิดวิธีอื่นเขาจะคิดว่าผลิตไบโอแก๊สกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดความชื้นเข้าแก๊สเอนจินแล้วก็เก็บเกี่ยวเงินทองที่ควรจะได้รับนะครับว่าอยากจะขอถามท่านวิทยากรนะคะว่าเคยไปเห็นที่ทางเชียงใหม่ใกล้ๆรู้สึกจะแถวราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยค่ะเขาก็มีการที่จะผลิตไบโอแก๊สจากรู้สึกจะเป็นมูลวัวเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ต่อท่อเข้าไปใช้ตามบ้านได้เลยโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดอันนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเผาไหม้โดยตรงที่หัวเตาเหมือนแทนเตาแก๊สได้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าอันเนี้ยมันมีประเด็นว่าจะต้องทำความสะอาดสักแค่ไหนอะคะถ้าหากว่าเราเผาแบบใช้แทน LPG แก๊สหุงต้มเลยอะคะผมอธิบายงี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไฮโดรเจนซัลไฟด์เวลาเราเผาไปอะไรก็ตามเนี่ยด้วยออกซิเจนมันกลายไปเป็นซัลฟูริกแอซิดทีนี้เป็นซัลฟูริกแอซิดเนี่ยเราใช้หลักการเอาให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะครับถ้ากดซัลฟูริกแอซิดมันไปอยู่ในน้ำแล้วกระจายเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยพอบรรจุจากเตาทอดไข่เจียวเนี่ยครับซัลฟูริกแอซิดมันก็จะกระจายไปในบรรยากาศยิ่งไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจือจางโดยธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่อันตรายที่สุดตอนใช้แบบนั้นก็คือคนที่ยืนทอดไข่เจียวบ้านข้างๆก็จะไม่มีผลเพราะว่ามันก็จะเจือจางไปนะครับแต่ทีนี้ลองนึกถึงโรงเอทานอลทั้งโรงเลยครับเวลาเขาจุดเนี่ยเขาไม่ได้จุดแค่ไฟแค่ไข่เจียวเขาเบิร์นเข้าไปในบอยเลอร์ซึ่งเป็นกี่ตันเนี่ยปริมาณซัลฟูริกแอซิดมันมหาศาลถ้าเขาไม่ทำเนี่ยไม่ได้คือผมก็เลยบอกว่าสเกลเล็กเนี่ยดูจะไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดสเกลใหญ่ๆเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วก็ผมก็จะเน้นว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมเอทานอลเนี่ยมันไม่ใช่ 2,000 ppm มันคือ 20,000 ppm เพราะฉะนั้น1คิวแก๊สที่ออกมาเนี่ยมันปล่อยซัลเฟอร์มากกว่าปกติอีก10เท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะรุนแรงกว่าคนอื่น10เท่าทีนี้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยทุกโรงเอทานอลที่ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างตั้งใจให้เหลือแบบแก๊สที่สะอาดมากแต่จริงๆแล้วไม่ถูกนะครับเพราะว่าโรงงานใดก็ตามย่อมไม่อยากจะให้มีควันซัลฟูริกแอซิดฟุ้งอยู่ในบริเวณโรงงานถูกไหมครับเพราะว่ากระบวนการผลิตในโรงเอทานอลทั้งหมดเนี่ยก็ย่อมจะต้องมีอุปกรณ์มีเรื่องของเซฟตี้มีเรื่องอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นทิศทางของการเผาโดยที่ไม่กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยต่อให้ผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายมันก็ทำลายอุปกรณ์ในโรงงานของเขาเองเช่นกันนะครับ
เราจะได้อัดเสียงแล้วตรงนี้ก็คือหมายความว่าในกรณีที่เราใช้แก๊สซึ่งเราไม่ได้ทำความสะอาดนะครับในสัดส่วนที่เหมาะสมนะโอเคเราคอร์รัปชันเกิดกับอุปกรณ์ของเราในวงกว้างเนี่ยกับการที่เราดีไซน์ตัวmaterial อะไรนะครับวัสดุศาสตร์ของเราเนี่ยที่เราหาวัสดุซึ่งสามารถที่จะโปรเทคได้ลองเทอมนะฮะหรือว่าเราโคตติ้งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่ดีขึ้นที่ตรงนี้จะช่วยเยียวยาดูบาลานซ์กันได้ไหมครับว่าตรงนี้จะเพราะว่าบางทีผมมองว่ากระบวนการที่เราไปทรีตเนี่ยมันก็เกิดความยุ่งยากหลายๆค่อนข้างเยิ้มกันนะฮะจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกระบวนการที่ยุ่งยากก็คือว่าเราพยายามจะไม่กำจัดสิ่งสกปรกเพียงแค่เล็กน้อยแต่ต้องไปแก้ไขทั้งระบบเนี่ยโดยการใช้ material ที่แพงเช่นว่าแทนที่เราจะใช้เหล็กธรรมดาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นถังสแตนเลสหรืออีกหน่อยถ้าเกิดแอร์คอนดิชันที่เราจะต้องใส่ในห้องคอนโทรลรูมก็ต้องเปลี่ยนวัสดุทั้งหมดเป็นสแตนเลสคือทุกอย่างทั้งระบบจะแพงหมดเพียงเพราะว่าเราคิดว่าราคาค่ากำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยแพงจริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมจะบอกว่าเราอาจจะรู้สึกแพงเพราะเราเห็นราคาต่างประเทศแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีคนไทยถูกลงอย่างน้อย 40% แน่นอนแล้วเป็นเรื่องที่ไม่แพงคุณไปที่ฟังผมแต่ผมมี5แบบให้คุณดูเลยนะครับแล้วจะแล้วแต่มาอะไรก็ทำนะแล้วมันจะมีรู้อะไรดีๆเยอะเลยนะครับแต่ไม่แพงที่คุณคิดหรอกครับอย่าไปคิดมากมันอย่างที่ว่าไอ้ข้อไข่เจียวเนี่ยนะมันมีระบบที่ไม่ง่ายกว่านั้นพวกเศษฝอยหลงฝอยเหล็กโอ้โหนิดๆหน่อยๆเองไม่ต้องไปยุ่งยากหรอกมันสบายแต่ถ้าคุณมีเป็นหมื่นๆ ppm อย่างนั้นน่ะผมมาตายลูกน้องตายไป5ศพแล้วหรือว่ามันเปิดไอ้ตัววาล์วแล้วมันคิดว่าเหมือนขี้หมูแต่ไปเจอของโรงแอลกอฮอล์เข้าโอ้เป็นหมื่น ppm มาเจอเข้าหน้าทีเดียวเรียบร้อยเลย5ศพเนี่ยอันตรายกว่าถ้าไม่ฟอกนะครับแล้วสิ่งที่ฟอกอยู่อันนี้ผมเคยเจอคือว่าปัญหามีโอกาสระเบิดในระบบด้วยมีคนเจอแล้วนะครับฟอกแก๊สนี่นะฮะมีเสียงดังปึ้งระเบิดในระบบยังมีนะครับยังมีเจอนะต้องไปศึกษานิดนึงนะครับความปลอดภัยตรงนี้นะครับฟาร์มโคเล็กๆซึ่งจำนวนไม่เยอะมูลก็มีพอสมควรหรือมีหมูเนี่ยแล้วเกษตรกรก็จะทำยังไงครับว่าจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้มันเป็นไบโอแก๊สได้คือแต่และฟาร์มอ่ะมีโคมีหมูซึ่งมีเยอะมากไม่เหมือนกับของท่านอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงต่างประเทศเล็กกว่าของพี่ต่างประเทศทำยังไงฮะเขาขายขี้พวกนี้แหละครับเข้าระบบใหญ่เลยที่ผมกำลังส่งเสริมว่าถ้าบอกรัฐบาลว่าไอ้พวกรายเล็กๆอย่างเงี้ยกรุณาอย่าไปส่งเสริมไปก็ทำเลยไบโอแก๊สมันเจ๊งไปสร้างอนุสาวรีย์ทำไมคุณต้องทำให้ไซต์ที่ใหญ่พอที่จะคุ้มกับการลงทุนถ้าคุณสร้างเล็กๆอย่างคุณเอาไว้ทอดไข่เจียวมันไม่มีเวลาพอแล้วครับมันค่าใช้จ่ายไปดำเนินการไม่พอแล้วครับมันต้องสร้างไซต์ที่ใหญ่ที่คุ้มกับการลงทุนต้องคำนวณแล้วว่ามันคุ้มกับการลงทุนเท่าไหร่นะครับและพวกไฟล์เล็กๆเนี่ยไปขายเราขายน้ำขี้หมูกลายเป็นทองที่ไม่เห็นนะผมดูในสไลด์นี่ไงดังขายพวกขี้หมูขี้วัวอย่างเงี้ยเอาไปใส่ไซต์ใหญ่มันทำผมทำในเดนมาร์กนะบอกว่าคุณลงทุนเองซื้อของมันใส่เยอะแยะมันบอกไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนี่ยไซส์เล็กมันการลงทุนการโอเปเรตการลงทุนต่อหน่วยแล้วมันไม่คุ้มมันต้องเป็นไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นรายเล็กไม่ต้องกลัวมีคนไปซื้อครับค่ะคือตรงนี้เลยก็ยังสงสัยว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยทำไมไม่มีการสร้างระบบแบบนี้ในจุดที่มีแหล่งของน้ำเสียเหล่านี้นะคะต้องทำให้กลายเป็นข่าวฮะเนี่ยจริงๆตอนนี้เขา FIT ใหม่นะ5.80 บาทนี่ทำไมฮะเขาเริ่มจะโซนเรื่องพื้นที่แล้วเขาบอกเขาจะโซนพื้นที่ผมเลยผมลาบลีปัญหาน้ำเสียอยู่ผมบอกว่าผู้ว่าท่านเถื่อทำถึงรัฐกระทรวงเลยบอกว่าเนี่ยต้องมาให้โซนนิ่งลาบลีให้เยอะๆหน่อยนะด้วยการปลูกพืชพลังงานเพราะมีปัญหาน้ำเสียเยอะเอาเรามีของเสียอยู่แล้วก็โวยได้บอกเนี่ยใช้แก้ของเสียไม่ได้แล้วคุณต้องโซนนิ่งพื้นที่ให้ปลูกพืชที่อยู่พื้นที่ก่อนฉันให้เยอะๆหน่อยนี่เลยผมได้เอาวิกฤตเป็นโอกาสเลยเอาเลยทำอย่างนี้เลยนะครับนี่ผมไดเรกต์อย่าไปทำเองนะครับผมไม่แนะนำไปทำเลยคุณซื้อเครื่องปั่นไฟมาคุณใช้ไฟกี่กิโลวัตต์แล้วคุณรู้ได้แก๊สกี่คิวไม่คุ้มกับทุนอย่าทำผมนี่เป็นการรับทำงานของสรพ.มาเก่าแล้วเขาใช้ผมไปประเมินพวกนี้นะสุดท้ายผมบอกเล็กเจ๊งหมดครับความเล็กๆวันนี้เลิกหมดเลยนะผมบอกแล้วใครอย่าไปทำนะผมเข้าในกระทรวงเกษตรเริ่มเอาอีกแล้ว
ผมบอกเล็กๆอย่าทำได้กรุณาเถอะให้เขาเอาของเสียไปรวมกันให้เขาซื้อให้หาลายคุณต้องส่งเสริมให้ลายใหญ่เนี่ยทำเบลแก้ให้ได้ซื้อไฟให้แพงให้เขาเกิดลายใหญ่มาเป็นคนซื้อซื้อของเสียจากคุณซื้อหญ้าจากชาวบ้านซื้อพืชพลังงานจากชาวบ้านรวมเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนั้นแหละโอเคเลยถูกต้องไหมครับตรงนี้ค่ะขอบคุณครับไม่ทราบมีท่านใดอยากจะสอบถามอะไรไหมคะเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างล่วงเลยมานะคะเดี๋ยวผมเสริมให้เล็กน้อยครับคือว่าไบโอแก๊สฟาร์มขนาดใหญ่หรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะไม่ค่อยล้มเหลวเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งก็คือมีการลงทุนที่มูลค่าสูงเพราะฉะนั้นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเนี่ยสามารถทำให้จ้างพนักงานที่มีความรู้มากขึ้นในระดับหนึ่งไปดูแลระบบได้ทีนี้ถามว่าฟาร์มขนาดเล็กจะต้องล้มเหลวไหมก็จะไม่ต้องนะครับแต่ว่าข้อหนึ่งก็คือว่าฟาร์มขนาดเล็กเนี่ยระดับครอบครัวต้องมีคนหนึ่งในบ้านครับที่รักไบโอแก๊สต้องคอยค้นคว้าต้องคอยดูแลเพราะว่าสิ่งที่ผมได้ยินสัมผัสก็คือว่าไบโอแก๊สขนาดเล็กล้มอีกแล้วคือระบบพังครับไม่เกิดแก๊สแก้ยังไงก็จะหาอะไรที่มันเป็นสูตรแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เรียนรู้มากนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำได้นะครับแต่ว่าต้องเสียสละเวลาเรียนรู้นิดนึงเพราะว่าเราลงทุนเองแล้วเราก็ต้องดูแลเทคโนโลยีของเราเองนะครับค่ะถ้าหากว่ายังไม่มีท่านใดอยากจะอภิปรายต่อนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาเหมาะสมนะคะที่อยากแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจไปค้นคว้าหาความรู้เนี่ยนะคะคิดว่าไปเยี่ยมชมที่ฟาร์มของคุณสมชายเนี่ยน่าจะได้เห็นอะไรดีๆเยอะนะคะก็อาจจะคุยติดต่อกันเองนะคะว่าจะไปเยี่ยมแขกเยอะเดือนละกี่ครั้งก็ไม่รู้เลยไม่ใช่แขกโทษคนไทยไม่ใช่แขกจริงก็ไม่ใช่นะแขกจากไอ้มาเลเซียหรือแขกจากอินโดหรือว่าจากมาจากแขกจริงๆก็มีนะครับคนไทยเยอะเพราะว่าผมจะต่อไปจะต้องผมยกที่ส่วนหนึ่งให้กศน.แล้วสร้างไม่ต้องเอาออฟฟิศผมไปที่กศน.อยู่ที่ไบโอแก๊สเลยก็ยืมใช้ห้องประชุมเลยใครเดือดดูเชิญแล้วผมไม่ปิดด้วยของเสียผมอยู่หน้าฟาร์มไม่อยู่หลังฟาร์มชาวบ้านก็บอกของเสียต้องไปอยู่ใกล้ๆผมไม่ใช่ของเสียอยู่หน้าบ้านเลยใครไปเห็นใครดูเห็นได้ดูเลยชัดเจนเลยว่าวันนี้มีการทำในการดูแลอย่างดีและสร้างผลประโยชน์ได้ยังไงผมจะส่งเสริมให้ชุมชนแถวบ้านผมนี่นะปลูกหญ้าในเปียกปลูกพืชพลังงานมาขายผมไม่หมดเลยให้ราคาแพงถ้าอยากได้ราคาแพงไปหาที่ใกล้ฟาร์มผมนะจริงๆผมมีแผนอย่างนี้หมดเลยแล้วจะทำเป็นตัวอย่างให้ในประเทศเห็นว่าวันนี้มีบริษัทเล็กๆอย่างผมก็ไม่เล็กก็พอสมควรแล้วเอาบริษัทนั้นดูแลพื้นที่ตรงที่เราเป็นการทดแทนบุญคุณแผ่นดินนะที่เราเติบโตมาตรงนั้นให้เขาใช้ประโยชน์จากน้ำขี้หมูให้ไปประโยชน์จากระบบไบโอแก๊สที่เรามีอยู่ให้ปลูกพืชพลังงานเต็มเลยนะนึกภาพไหมครับแล้วเอามาทำตัวก็ซื้อกลับมาทำไบโอแก๊สชาวบ้านหนีไร่ที่หนึ่งไร่ให้ได้ปีละ20,000ดีกว่าปลูกข้าวต้องเยอะเลยผมนี่เป็นแผนไปซะผมอย่างนี้นะเราเคยดูเดี๋ยวทำไม่ได้ถ้าวงเล็บนะถ้าเบลแก๊สพวกนี้ถ้ารัฐบาลไม่ส่งเสริมก็อาจจะลำบากเพราะว่าต้องให้เขาส่งเสริมทำยังไงให้ทหารรู้ถึงจะสร้างม็อบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเชื่อบอกเชื่อของคิดทีก็ในนามของสวทช.นะคะแล้วก็คณะผู้จัดงานแน็กในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะคะ